สารคดีชุดนี้มีการปรับเปลี่ยนพุทธศักราชตามปีปฏิทินปัจจุบันซึ่งนับวันปีใหม่ตามหลักสากล1มกราคมเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชหฤทัยอย่างเด็ดขาดที่จะสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478นั้นในขณะที่สยามประเทศกำลังดำดิ่งลงสู่ยุคมืดอย่างแท้จริงอีกฝั่งของโลกที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเช่นกันโดยเรื่องราวต่อไปนี้ถูกถ่ายทอดในหนังสือเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์อันเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ผู้ทรงเป็นพระโสธรเชษฐภัคคีนีของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ย้อนกลับไปเมื่อคราวเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะสละพระราชสมบัติหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมืองให้เรียบร้อยโดยทรงมีพระราชปรารภถึงการสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์ว่าพระราชโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์ก็ถูกฆ่ามาแล้วผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อไปควรจะเป็นโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในปี2475ไว้ว่าสมเด็จพระพันวัสสาก็จะทรงมีเรื่องกังวลพระทัยยิ่งกว่าการเป็นหวัดของหลานในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตามกฎมณเทียนบานพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระอำนาจที่จะทรงแต่งตั้งพระบรมวงศ์พระองค์ใดเป็นรัชทายาทก็ได้เมื่อสวรรคตไปแล้วรัชทายาทจะต้องทรงได้รับความเห็นชอบจากคณะเสนาบดีหรืออื่นๆตามสมัยในเวลานั้นมีเจ้านายที่พระยศและพระบารมีสูงอยู่หลายพระองค์และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็อาจทรงมีพระราชโอรสได้สมเด็จพระพันวสาจึงไม่ทรงเกรงว่าพระนัดดาจะต้องมาทรงรับภาระอันใหญ่หลวงแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ. 2475มีข่าวอยู่เนืองๆว่ามีการขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐบาลบางคนก็คงนึกถึงกรณีที่อาจทรงสละราชสมบัติได้และคงมีการศึกษากฎบนเทียนบานกันถึงอย่างไรก็ดีวันหนึ่งพระองค์ชายกลับมาจากโรงเรียนและมาบอกแม่ว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนมาเรียกว่าองค์โป้ยแม่ก็เข้าใจทันทีว่าแปลว่าองค์8เพราะก็นับภาษาจีนได้จาก1ถึง10แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรพระองค์ชายเพราะท่านก็ไม่ได้ถามและด้วยความที่พระองค์เจ้าอานันต์สุขภาพไม่แข็งแรงนักมาตลอดสมเด็จพระพันวสาจึงทรงเห็นว่าด้วยสภาพบ้านเมืองที่ไม่เรียบร้อยอาจมาพัวพันกับพระนัดดาของพระองค์ได้จึงเป็นโอกาสที่จะไปศึกษาและรักษาพระพลานามัยเสียที่ต่างประเทศซึ่งพระชนนีสังวาลก็เห็นดีด้วยในที่สุดวันที่8เมษายน2476ครอบครัวมหิดล4คนพร้อมผู้ติดตามได้ออกเดินทางไปปีนังโดยรถไฟเพื่อไปลงเรือไปยุโรปมุ่งหน้าสู่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ว่าปี2478เป็นปีที่นำการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมาในชีวิตของครอบครัวมหิดลหรือจะพูดให้ถูกต้องคือราชสกุลมหิดลและนำความทุกข์ความกังวลมายังผู้ที่เจ้านายเล็กๆในราชสกุลนี้เคารพรักที่สุดคือสมเด็จย่าและแม่เหตุการณ์ข้างต้นนำความกระทบกระเทือนอย่างไรมาสู่ผู้ที่จะต้องไตร่ตรองชั่งน้ำหนักของสิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำตัดสินว่าสิ่งใดสำคัญสำหรับประเทศชาติสิ่งใดจำเป็นสำหรับชีวิตและอนาคตของลูกจะเห็นได้จากเอกสารชุดหนึ่งคือจดหมายของแม่ถึงสมเด็จพระพันวสาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2477มีข่าวในหนังสือพิมพ์ประเทศต่างๆรวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสละราชสมบัติและว่าพระองค์เจ้าอานันทมหิดลอาจเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์เขาลงด้วยว่าพระองค์เจ้าอานันทมหิดลประทับอยู่ที่โลซานแม่ได้เขียนถึงสมเด็จพระพันวสาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนว่าพวกหนังสือพิมพ์ก็เที่ยวตามหาตัวทีแรกเขาหาไม่พบเพราะไปหาชื่อสงขลาเขาไปหาผู้ดูแลนักเรียนแกก็ไม่บอกให้ก็เลยไม่พบทีหลังมีคนถ่ายรูปมาอีกทีนี้เขาหาได้เพ
พราะไปถามที่ออฟฟิศที่มีรายชื่อชาวต่างประเทศเขามาขอถ่ายรูปเพราะที่ลอนดอนเขาสั่งมาให้ถ่ายหม่อมฉันเองไม่อยากให้เขาถ่ายแต่ผลสุดท้ายก็ต้องยอมเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ยอมเขาอาจไปดักนันทะเวลากลับจากโรงเรียนก็ได้ในจดหมายลงวันที่1ธันวาคม2477แม่เขียนถึงสมเด็จพระพันวสาว่าเรื่องนันทะเกี่ยวข้องกับรัชทายาทนั้นหม่อมฉันเบื่อเหลือเกินเพราะหนังสือพิมพ์ที่เมืองอังกฤษและฝรั่งเศสลงแล้วหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็ลงบ้างหม่อมฉันก็บอกทุกคนที่มาถามว่านันทะเป็นรัชทายาทหรือหม่อมฉันก็ปฏิเสธเสมอหม่อมฉันมีความรำคาญอยู่ก็คือถ้าทรงรับให้นันทะเป็นคิงต่อไปในเรื่องที่จะต้องยุ่งในการยศถ้าจะทรงรับแล้วหม่อมฉันขอให้รับสั่งถึงการยศอย่าให้ยุ่งมากนักขอพยายามทำเป็นคนธรรมดาให้มากที่สุดที่จะมากได้วันที่12กุมภาพันธ์2478แม่มีจดหมายกราบทูลสมเด็จพระพันวสาว่าหลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์จะมาหาเพื่อพูดเรื่องพระองค์เจ้าอานันทมหิดลหม่อมฉันก็จะบอกกับเขาไปการรับหรือไม่รับนั้นไม่เป็นหน้าที่ของหม่อมฉันที่จะตอบแล้วแต่ใต้ฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์มาเฝ้าวันที่14กุมภาพันธ์2478และเดินทางกลับเมืองไทยโดยเรือบินวันที่19กุมภาพันธ์2478แม่ได้มีจดหมายไปกราบทูลสมเด็จพระพันวสาว่าเขามาพูดเรื่องรัฐบาลอยากให้นันทะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาออกจริงๆหม่อมฉันก็ได้พูดกับเขาตามที่ได้กราบทูลไปคือการจะรับหรือไม่รับต้องแล้วแต่ใต้ฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็เข้าใจและทราบดีจะเห็นได้ว่าภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จไปรักษาพระองค์ที่ต่างประเทศทางรัฐบาลคณะราษฎรก็เริ่มดำเนินการติดต่อในการอัญเชิญพระองค์เจ้าอนันทมหิดลให้กลับมาขึ้นครองราชตามกฎมณฑีบาลมาโดยตลอดซึ่งทางราชสกุลมหิดลก็ไม่ได้ตอบรับแต่อย่างใดเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478แม้จะยังไม่ได้รับการตกลงตอบรับจากราชสกุลมหิดลสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลในขณะนั้นก็ได้มีมติเห็นชอบให้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขึ้นครองราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งบรมราชจักรีวงศ์เพื่อมิให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศนี้ได้ว่างเว้นจากการมีพระมหากษัตริย์ตามกระแสข่าวลือที่สะพัดไปทั่วว่าการช่อราชบังหลวงของคณะราษฎรเป็นสาเหตุที่ทำให้รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินั่นเองสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอยังทรงเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นว่าแม่เขียนจดหมายถึงสมเด็จพระพันวสาลงวันที่6มีนาคม2478ว่าหนังสือพิมพ์อังกฤษฝรั่งเศสก็ลงกันเต็มไปหมดจนถึงพวกหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็ลงด้วยเมื่อวันจันทร์ที่4มีนาคมพวกหนังสือพิมพ์ทั้ง4พวกมาหาหม่อมฉันและก็ต้องพบเขาบอกว่าไม่อยู่เขาก็กลับมาอีกเขาถามถึงว่านันทะจะเป็นคิงหรือหม่อมฉันก็ตอบเขาว่ายังไม่ทราบเรื่องอะไรเลยในวันที่6และ7มีนาคม2478รัฐบาลได้นำพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติขึ้นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังซึ่งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามกฎมณฑีบาลได้นำพระนามพระราชวงศ์ซึ่งสมควรจะเป็นผู้สืบสันตติวงศ์พระนามพระองค์เจ้าอนันทมหิดลอยู่ในลำดับที่1สภาได้ลงมติเห็นชอบในการอัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขึ้นทรงราชแต่วันเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติเป็นต้นไปและให้ตั้งนายพันเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัฒน์จตุรนต์นายนาวาตรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภารอนอและเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ยังทรงพระเยาว์และประทับอยู่ต่างประเทศในวันที่7มีนาคม2478คณะรัฐมนตรีได้มีโทรเลขอัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลให้ขึ้นทรงราชซึ่งมิได้ทรงตอบจนสมเด็จพระพันวสาได้มีรับสั่งมาให้รับโดยผ่านกรมขุนชัยนาทนเรนทรวันที่17มีนาคม2478เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศและนายดิเรกชยานามได้มาเฝ้าและแม่ได้มีจดหมายลงวันที่20มีนาคมไปกราบทูลสมเด็จพระพันวสาหนังสือพิมพ์มารบกวนจนทนไม่ไหวแม่จึงเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่และพระอนุชาพร้อมทั้งเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศและนายดิเรกชัยนามหลบไปที่เมืองภูเขาโกอยู่พักหนึ่งวันที่3เมษายน2478แม่ได้กราบทูลสมเด็จพระพันวสาไปว่าวันที่2เมษายน
ได้รับโทรเลขจากพระยาพหลว่าผู้สำเร็จราชการรัฐบาลอยากจะให้นันทกลับเมืองไทยชั่วคราวในเวลาหน้าหนาวในราวเดือนพฤศจิกายนวันที่10เมษายน2478แม่ได้เล่าการพูดกับเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศรไว้เป็นดังนี้เจ้าพระยาศรีได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้อยู่โลซานต่อไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งอีกเจ้าพระยาศรีเองไม่ทราบว่าจะให้อยู่ต่อไปทำไมแต่นึกเอาเองว่าบางทีจะให้อยู่คอยเพื่อจะเชิญนันทเสด็จกลับชั่วคราวสำหรับให้ราษฎรเห็นว่าได้มีพระเจ้าแผ่นดินจริงๆไม่ใช่แต่ชื่อหรือหลอกกันเล่นทีแรกเจ้าพระยาศรีเห็นว่านันทไม่ควรไปโรงเรียนให้มีครูมาสอนที่บ้านหม่อมฉันก็ตอบไปทันทีว่าหม่อมฉันเห็นตรงกันข้ามเพราะการเรียนคนเดียวจะทำให้เด็กไม่อยากเรียนเพราะไม่มีคนแข่งและไม่สนุกเลยที่ไม่ได้มีเพื่อนจะทำให้นันทไม่มีความสุขที่ต้องแบกยศพระเจ้าแผ่นดินจนไม่มีเวลาจะเป็นเด็กและพระเจ้าแผ่นดินก็จำเป็นมากที่จะต้องปะปนกับคนอื่นจะได้รู้จักนิสัยคนทั่วไปจะเป็นประโยชน์สำหรับบ้านเมืองที่มีการปกครองอย่างประชาธิปไตยเจ้าพระยาศรีก็เห็นด้วยเมื่อเจ้าพระยาศรีจะไปจากโลซานหม่อมฉันก็บอกให้เป็นที่เข้าใจอีกว่าทั้งลูกและหม่อมฉันไม่มีความต้องการยศและลาภเลยแต่การที่นันทาต้องรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ต่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต่อไปขอให้พูดกันดีๆอย่าบังคับและตัดอิสรภาพจนเหลือเกินและสำหรับร่างกายและการศึกษาแล้วขอให้ได้เต็มที่เวลานี้เป็นเด็กก็ขอให้เป็นเด็กพระเจ้าแผ่นดินที่ร่างกายไม่แข็งแรงและโง่ก็ไม่เป็นสง่าสำหรับประเทศหม่อมฉันรู้สึกว่าอันตรายภายนอกสำหรับนันทาคงจะมีน้อยที่หม่อมฉันวิตกอยู่ก็ถึงเรื่องที่นันทาจะไม่ได้มีความสุขอย่างเด็กมากและกลัวการศึกษาจะได้ไม่เต็มที่ที่หม่อมฉันไม่ใคร่กลัวอันตรายภายนอกก็เพราะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นแต่ต้องรับเพราะเห็นแก่บ้านเมืองที่อาจไม่สงบได้สมเด็จพระพันวสาทรงพอพระทัยในการพูดโต้ตอบของแม่มากได้พบร่างลายพระหัตถ์อยู่ในซองจดหมายจากแม่ลงวันที่3เมษายน2478ฉันต้องชมเชยสังวานอีกครั้งหนึ่งฉลาดเป็นอัศจรรย์ใจเย็นพูดโต้ตอบงดงามอย่างน่าพิศวงกับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศรบุญของฉันมาได้ลูกสะใภ้เช่นนี้บุญของหลานที่มีแม่ที่เลิศไม่มีใครมาดูถูกได้ว่าเลวทรามฉันพูดนี้ปลื้มใจด้วยเศร้าใจด้วยจนน้ำตาไหลนอกจากนั้นในหนังสือเล่มเดียวกันยังได้ถ่ายทอดความกดดันของสมเด็จพระราชชนนีไว้ด้วยว่าจากจดหมายของแม่ลงวันที่21สิงหาคม2478เราจะทราบได้ว่าการขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทำให้แม่มีกังวลเพียงไรการที่นันทจะต้องไปเล่นละครเป็นกษัตริย์นะไม่ดีสำหรับเส้นประสาทเลยแต่เมื่อจำเป็นจริงๆก็ต้องทำการว่าการนินทาก็นำความรำคาญความน้อยใจมาให้แม่บ้างแม่ได้พูดถึงการให้พระเจ้าอยู่หัวลาออกหลายครั้งเช่นในจดหมายลงวันที่31พฤษภาคม2478ถ้าคนรังเกียจหม่อมฉันที่ไม่ใช่เจ้าก็ควรจะรังเกียจนันทะและลูกหม่อมฉันทุกองค์ถึงพ่อจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตก็ตามลูกจะรับแต่เลือดพ่อเท่านั้นไม่ได้ต้องมีแม่อยู่ครึ่งหนึ่งถ้ารังเกียจกันและเห็นว่าหม่อมฉันไม่สมควรเป็นแม่กษัตริย์ก็เอาออกเสียแล้วกันก็หากษัตริย์ใหม่ที่แม่เป็นเจ้าด้วยจะได้สมเกียรติยศวันที่16ตุลาคม2478แม่เขียนว่าเรื่องคนรังเกียจหม่อมฉันว่าไม่ใช่เจ้านั้นหม่อมฉันไม่รู้สึกทุกข์ร้อนมากเสียแล้วถ้ามีคนรังเกียจกันจริงๆก็ขอให้รัฐบาลเอานันทาออกจากกษัตริย์เสียก็แล้วกันเพราะถึงจะรังเกียจอย่างไรหม่อมฉันก็เป็นแม่นันทาเปลี่ยนไม่ได้หม่อมฉันอยากให้ใครๆเข้าใจเสียจริงๆว่าหม่อมฉันไม่อยากได้ยศศักดิ์ขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชชนนีหรืออะไรเลยหม่อมฉันไม่เคยอยากได้ยศศักดิ์แต่ไหนแต่ไรแล้วที่หม่อมฉันต้องการก็คือมีโอกาสอบรมลูกให้เป็นคนดีจะได้ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้หนังสือพิมพ์ไปลงว่าแม่เปลี่ยนถือศาสนาคริสเตียนจดหมายลงวันที่15เมษายน2479แม่เขียนว่าคนอยากหาเรื่องว่านันทกับหม่อมฉันอยู่เสมอทำให้คนเห็นว่าเลวไม่สมที่นันทะจะเป็นกษัตริย์หม่อมฉันเบื่อสิเหลือทนทีเดียวอย่างนี้เมืองไทยจะเจริญไปอย่างไรได้คอยแต่หาเรื่องว่ากันทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเดียวคอยแต่หาผิดสิ่งที่ดีไม่มีเลยหม่อมฉันรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าไม่สมหน้าที่แม่คิงเพราะเป็นคนธรรมดาและจะทำเป็นคนใหญ่คนโตก็ไม่เป็นถึงกับมีคนไทยคนหนึ่งที่ผ่านมาโลซานว่าเขาให้ใส่หน้านางเอกก็
็มาเล่นเป็นสาวใช้และนันทะก็เหมือนเด็กธรรมดาหม่อมฉันจะยอมให้เป็นตุ๊กตามีเครื่องให้ไขได้ตามใจไม่ได้หม่อมฉันได้เขียนหนังสือไปถวายพระองค์อาทิตย์หนึ่งฉบับแล้วถึงเรื่องการพวกนี้และบอกว่านันทะยินดีลาออกที่สุดที่ต้องทนอยู่ก็นึกว่าจะทำประโยชน์ได้บ้างเมื่อมาทำแต่ความเสียเกียรติยศแล้วจะมานั่งทนอยู่ทำไมหม่อมฉันรู้สึกว่าเรื่องนันทะนั้นทรงปรึกษากับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศและคณะผู้สำเร็จราชการว่าจะลาออกดีไหมถ้าลาออกจะทำความกระทบกระเทือนอะไรบ้างหม่อมฉันเองยินดีและเต็มใจอย่างที่สุดเพราะเบื่อในการเล่นละครในเรื่องที่ไม่รู้จักจบและเป็นเรื่องที่หม่อมฉันไม่เห็นสนุกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นมีมติเห็นชอบให้อัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขึ้นครองราชสืบราชสันตติวงศ์ขณะอายุเพียง 9,000 พรรษาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478และมีการติดตามเพื่อให้กลับมาครองราชสมบัติอีกหลายครั้งแม้จะมีเงื่อนไขโดยตกลงกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเอาไว้ว่าจะให้รัชกาลที่8กลับมาปกครองเมื่อสำเร็จการศึกษานั่นหมายความว่าในตลอดช่วงเวลา10ปีที่แผ่นดินสยามไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ผู้ที่กุมอำนาจสิทธิ์ขาดของประเทศก็คือคณะราษฎรและคณะผู้บริหารสภานั่นเอง